สวัสดีครับนักศึกษาก็สนองวันนี้เรามาเจอกันในคลิปคณิตศาสตร์ม.ปลายนะครับพ.ค. 31001นะฮะในบทที่6ในคลิปที่2นะฮะในคลิปที่2หรือในตอนที่2ก็ความจริงก็คือเรื่องการใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่นะแต่ในคลิปที่แล้วเราก็ทำแบบแข่งไปสองส่วนเนาะสองเรื่องแหละก็คือเรื่องแบบแผนที่หนึ่งแบบแผนที่สองที่เราทำไปนะฮะก็คืออันเรื่องที่หนึ่งอันนี้เนาะเราการสร้างรูปเรขาคณิตอันนี้เราก็ทำแบบแผนไปแล้วการแปลงทางเรขาคณิตเราทำไปแบบแผนที่สองไปแล้วแต่มันมีแบบที่สามที่เรายังไม่ได้ทำแต่ว่าทฤษฎีเรายังไม่ได้ดูนะเราก็จะดูทฤษฎีสักเล็กน้อยกันนะในการแปลงทางเรขาคณิตเนี่ยนะฮะในเรื่องที่สองเนี่ยก็จะดูซ้ำอีกสักเล็กน้อยก็อย่างที่บอกเราก็คลิปเราก็เน้นการทำโจทย์นั้นทำข้อสอบเนาะไม่เน้นทฤษฎีเท่าไหร่แต่ก็เอานิดหน่อยนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนักศึกษาเวลาไปอ่านหนังสือเองก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากหรือว่าได้อยู่แล้วการแปลงทางคณิตศาสตร์เนาะอันแรกคือการเคลื่อนย้าย translation เคลื่อนขนานไงเคลื่อนย้ายการเคลื่อนขนานอันนี้เราทำไปคุณขับไปแล้วนะในครั้งที่แล้วถ้ายังจำได้ใช่ไหมเนี่ยรูปเนี่ยวัตถุอยู่ทางนี้เราก็เลื่อนใช่ไหมเอาสีเหลืองดีกว่าเนาะไหนดีอันนี้ก็ได้เนาะเนี่ยอันวัตถุนี่หนึ่งมันก็เลื่อนมาทางนี้ใช่ไหมอันนี้เราทำไปแล้วโจทย์เรื่องการเลื่อนเนี่ยอยู่นี่ลูกศรอยู่นี่เนี่ยอันนี้เลื่อนมาเดิมอยู่นี่นะแล้วมันก็เลื่อนมาเป็นอันนี้อันนี้เราทำไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แต่อันนี้เลื่อนกลับมาเดิมอยู่ทางนี้เดิมอยู่นี่แล้วก็เลื่อนใช่ไหมหัวลูกศรอยู่เนี่ยก็คือเลื่อนอันนี้มาทางนี้การเคลื่อนขนานนะ translation ต่อไปก็ rotation อันนี้เรายังไม่เรียนเนี่ยวันนี้เราจะทำแบบหัดเรื่องนี้แหละ rotation อย่างเราดูรูปนี้นะA C B เห็นไหมเริ่มต้นอันนี้สามเหลี่ยมนี่เนาะเนี่ยอุ้ยไม่ติดอะ หมึกไม่ค่อยดีต้องจุ่มหนึ่งหมึกหน่อยคือใช้ประหยัดก็เอาคอตตอนบัดนะแล้วก็จุ่มน้ำนักศึกษาก็จะใช้บ้างก็ได้แล้วก็เนี่ยใช้แอปตัวเนี้ยไอ้ที่กูเขียนบนหน้าจอได้มันก็ใช้แอปตัวเนี้ยสวยเห็นไหมเนี่ย draw on screen เนี่ยไปโหลดมาได้มันฟรีเนี่ยแล้วก็พอเวลาเราจะเลื่อนลบแล้วก็กดไอ้เนี่ยที่รูปทางขยะนะอันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คือเขียนนะถ้าเนี่ยกดทางขยะนะดูนะกดก็ลบไปอย่างเงี้ยไหมตอนนี้มันยังเขียนอยู่เงี้ยกดทางขยะลบแต่ถ้าไอ้ลูกตาตรงเนี้ยถ้ากดออกมันก็จะกลายเป็นเลื่อนหน้าจอปกติไม่ได้เขียนแล้วแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ยังลบนะอันนี้เปลี่ยนขนาดเส้นอันนี้เปลี่ยนสีนะอันนี้ตั้งค่าอันนี้ปิดโปรแกรมออกจากโปรแกรมจบแล้วแค่นี้แหละแล้วก็อันไอ้ลูกศรอันเนี้ย
คือพับไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันเกะกะแล้วก็พับเก็บขึ้นมาได้เนี่ยก็จิ้มดูแล้วพับขึ้นมากดอีกทีหนึ่งมันก็กดอีกทีมันก็กลับออกมาอย่างเงี้ยเพิ่งมาแนะนำโปรแกรมการใช้เขียนหน้าจอนะโปรแกรมตัวนี้นะDraw on Screen เนี่ยตัวนี้โหลดได้ฟรีนะใน Play Store ใน App Store ก็น่าจะมีเนาะกูไม่รู้ไม่ได้ใช้ iPhone ก็เลยไม่รู้เหมือนกันกลับไปอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ ACB นะ ACB นี่นะเราหมุนต้องมีจุดหมุนอันนี้ O เนี่ยเป็นจุดหมุนคือมันต้องกำหนดจุดที่ใช้ในการหมุนหมุนหมุนมา90องศาเห็นไหมอันนี้เป็นมุมฉากนะคำว่า1มุมฉากก็คือ90องศา2ฉากก็180 3ฉากก็270 4ฉากก็360นะ1ฉากก็ประมาณนี้นะ1ฉาก90 2ฉากก็เป็นเส้นตรงเลยเนี่ย180 3มุมฉากก็เนี่ยมุมมาท่านี่270 4มุมฉากนะเดินเส้นมาอยู่นี่มันก็หมุนมา1รอบเลยมาทับกันพอดีเลยว่ากลายเป็นเส้นเดิมทับกัน2เส้นนะก็เป็น360 4มุมฉากอย่างนี้นะพออันนี้มันหมุนมาสังเกตไหมว่าพออันนี้มันหมุนมาทางนี้ถูกไหมรูปมันต้องเหมือนเดิมนะข้างนี้มัน AC มันอยู่ด้านหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้สามเหลี่ยมที่หมุนมาเนี่ยด้านหน้าต้องเป็น AC นะอย่างเงี้ยเรียกว่าหมุนนะ rotate ใช่ไหมใช้สังเกตว่าอะไร rotation นะการหมุนนั่นเองก็เหมือนกับการเลื่อนอ่ะพอเราหมุนเราก็เปลี่ยนจากเดิม A ก็เป็น A พรามใช่ไหม A ก็กลายเป็น A พราม B ก็กลายเป็น B พรามไม่ได้ขีดท้ายไหมนะ B พราม C ก็กลายเป็นตกไปไม่ต้องมี C ขีด C พรามอย่างเงี้ยอันนี้คือโรเตทนะสังเกตดูรูปมันจะต้องเป็นหมุนเฉยๆอ่ะไม่มีการเปลี่ยนรูปเห็นไหมคือมันหมุนมาเนี่ยรูปมันอยู่เงี้ย ACB เงี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องเป็น ACB เงี้ยไม่ใช่อันนี้ ACB หมุนมากลายเป็น ABC อย่าง ABC อย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมACB นะ ACB อย่างเงี้ยหมุนมามันก็ต้องเป็น ACB เหมือนกันจะต้องเป็นพรามเท่านั้นที่ให้ดูงี้เพราะว่าตรงเฉลยมันผิดไงที่ต้องให้มาดูนี่คือผิดจริงๆไม่ได้มั่วเฉลยมันมั่วผมไม่ได้มั่วการสะท้อนนะ reflection นะการสะท้อนก็เหมือนเรามีกระจกเงาอะอย่างนี้เนาะมันจะต้องมีเส้นสะท้อนก็เส้นเขาเรียกว่าเส้นสะท้อนนะจะแบ่งครึ่งแล้วตั้งฉากกับส่วนใช่ไหมมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นสะท้อนเหมือนกระจกอะเป็นแนวกระจกอะพูดง่ายๆเส้นสะท้อนคือแนวกระจกอย่างรูปนี้ ABC ใช่ไหมนี่นักศึกษาดู B A B C นะเนี่ย A B C อย่างงี้นะเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะเนี่ยจะต้องมีเส้นสะท้อนอันนี้เขาใช้เส้น M เป็นเส้นสะท้อน mirror นั่นเองกระจกอ่ะเนี่ย mirror นะ mirror มีไอ้มัน
กี่ตัวมานะ mirror นะกระจกสะท้อนเส้นสะท้อนอ่ะภาษาไทยเราเรียกเส้นสะท้อนไหนอ่ะหมุนมันก็เลยหายไปทีนี้ก็พอไอ้เส้นสะท้อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแนวกระจกอันนี้เป็นแนวกระจกไอเอ็มเนี่ยเป็นเอ็มเนี่ยมันก็เป็นแนวกระจกใช่ไหมถ้าเป็นกระจกอันนี้ก็เห็นไหมว่ามันก็จะเกิดเงาของ A B C มามาเป็น A พราม B พราม C พรามอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมแต่การสะท้อนไม่เหมือนกันหมุนนะสะท้อนก็เห็นไหมว่ามันเป็นเงากันนะ A ก็มาอยู่อย่างเงี้ย A พรามเห็นไหม B ก็มาอยู่ B พรามอย่างเงี้ยไหม C มาอยู่ C พรามอย่างเงี้ยมันเป็นสะท้อนอ่ะใช่ไหมเป็นกระจกเสมือนในไอเอ็มเอ็มตรงนี้เป็นกระจกแนวกระจกเงามันเราดูคล้ายๆกับอันเนี้ยมันพลิกมาเงี้ยมันพลิกมาเป็นอันเนี้ยเอ๊ะไม่รู้จะวาดยังไงให้เข้าใจว่ามันพลิกมาเงี้ยใช่ไหมมันพลิกมาปุ๊บอย่างเงี้ยจินตนาการหน่อยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะ A B C ก็ต้องเปลี่ยนเป็น A พราม B พราม C พราม อันนี้ก็ตกพรามไปก็อย่าไปคิดมากนะหนังสือมันก็ผิดเยอะนะตรงนี้ต้องมี C พรามอันนี้คือสะท้อนละเชฟแบบฝึกหัดเราทำมาแล้วแบบที่ฐานที่สองใช่ไหมอันนี้เลื่อนเนาะเนี่ยตอนเลื่อนตอนแรกไม่มีนะพอมันเลื่อนมันก็ลงมาอยู่ข้างล่างเงี้ย A พาม B พาม C พามเลื่อนลงอันนี้ก็เลื่อนขึ้นใช่ไหมก็เป็น A B C D ก็เป็นและ A D C B จะต้องเป็นพราหมณ์เนี่ยเอาไปดูในคลิปที่แล้วนะมันเฉลยไปแล้วอันนี้ก็เลื่อนอันนี้เลื่อนมาอันนี้ก็อันนี้ก็เลื่อนเลื่อนอันนี้มานี่เลื่อนแต่รูปนี้มันผิดนะเห็นไหมว่ามันเล็กลงอ่ะทำไอ้รูปเนี้ยที่มันเลื่อนมันเล็กลงมันต้องมาอีกช่องหนึ่ง C พาไปต้องมันต้องมาอีกช่องต้องมาอีกหน่อยนึงเนี่ยสีพามนะคือว่าการเลื่อนมามันรูปมันต้องเท่าเดิมไม่ใช่รูปต้องไม่ใช่เล็กลงอันนี้ไปดูในคลิปที่แล้วทำไปแล้วอันนี้ก็เลื่อนมาทางนี้เลื่อนอันนี้มาทางนี้อันนี้ถูกนะไม่มีอะไรต่อไปก็ต่อบรรทัดที่3นะเขาบอกว่าให้รูปจงพิจารณารูปที่กำหนดให้แล้ว1จงเขียนรูปสะท้อน2เขียนเส้นสะท้อน3บอกจุดพิกัดของจุดยอด4บอกจุดพิกัดบางจุดบนเส้นสะท้อนนะอันนี้เราก็จะเริ่มทำอันนี้เลยนะแบบแผนที่3นะในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันเสร็จไปเลย3 4เราอยู่ตอนนี้เราอยู่หน้า112เราไปหน้า2ไปดูเฉลยเลยหน้า200 22 227ไอ้224ไม่ใช่227ประมาณนี้แหละ224แต่ว่ามันนะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้มันกำกวมคือว่าเขาฮะ
ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เขียนรูปสะท้อนเนี่ยจริงๆจะเขียนรูปสะท้อนได้มันจะต้องกำหนดเส้นสะท้อนมาก่อนไม่คล้ายๆกับว่าเขาให้เราเขียนเส้นสะท้อนเหมือนกับเราเอาเส้นสะท้อนเส้นไหนก็ได้ซึ่งมันก็แปลกอ่ะโจทย์มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นคือเพราะว่าทำไมถึงแปลกเพราะว่าถ้าคุณไม่กำหนดเส้นสะท้อนเนี่ยอันนี้ที่เขาเฉลยเนี่ยเขากำหนดเส้นสะท้อนเป็นเส้นนี้นะเนี่ยเส้นตรงๆออกมาเนี่ยเส้นสะท้อนเนี่ยอันนี้ M เป็นเส้นสะท้อนซึ่งตามรูปอันนี้มันคล้ายๆกับมันจะเฉลยผิดนะมันเหมือนกับไอ้อันนี้เป็นเส้นสะท้อนนะอันนี้มันเหมือนจะเป็นอันนี้เหมือนจะเป็น M อ่ะคือเนี่ยเพราะว่ามันมีการกำหนดจุดยอดมาอยู่ตรงเนี้ยความจริงมันคล้ายๆกับไอ้ Y เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนเนาะคือมันเหมือนโจทย์มันเหมือนเฉลยผิดอ่ะมันทีนี้มันเหมือนวาดรูปมาไม่ครบก็เลยรายละเอียดไม่ครบก็ไม่รู้ว่าตกลงมันเอาเส้นสะท้อนเส้นไหนถ้าอาเดิมมันเป็น ABC รูปนี้นะนักศึกษาดูเอาทำแบบเขาก่อนก็ได้นะทำตามเฉลยอ่ะคือเอาตรงนี้เป็นเส้นสะท้อนนะขอตรงนี้เส้นสะท้อนมันก็โอเคอ่ะอันนี้คือสามเหลี่ยม ABC ใหญ่นิดนึงก็ได้อันนี้เป็นสามเหลี่ยม ABC นะถ้าตรงแนวนี้เป็นเส้นสะท้อนมันก็สามเหลี่ยมตรงนี้มันก็พลิกมาเป็นรูปนี้ใช่ไหมมันก็วาดถูกอยู่มันก็พลิกมาเป็นอันเนี้ย A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มโดยที่ A กับ A พาร์มทับกัน B กับ B พาร์มทับกันนะก็คือถ้าถือเอาตามนี้ก็เป็นอย่างนี้จุด A เนี่ยถ้าเราอ่านค่ามันจะเป็น A กับ A พรามจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเล็กหน่อยงั้นไม่เห็นตัว C แหมมันก็ดันไปเขียนไก่กันแท้ A กับ A พรามก็ทับกันก็คือ-28ใช่ไหมเนี่ยขยับมา-2ขึ้นมา8ขยายก่อนนะเนี่ยจุดนี้ก็เป็นเอกับเอพามที่มันทับกันเนี่ยนะตำแหน่งนี้มันก็เป็นเห็นไหมตำแหน่ง x คือ-2เห็นไหมเนี่ยขึ้นมา-2แล้วก็แกน y ก็เป็น8นี่นะ-28โอเคก็ถูกไปนะ A กับ A พามอันนี้-28ข้อต่อไปก็ B พรามมันก็ทับกันกับ B ก็เป็น -2 กับ 3นี่นะเราก็เฉลยว่า -2 3นะเราก็ดูB พรามก็เป็นจริงๆเราตามรูปนี้มันไม่ใช่3นะเนี่ย B กับ B พรามเนี่ยมันทับกันแต่เราดู B นะตรงเนี้ย -2 ใช่ x อ่ะเป็น -2แต่ B พรามนี่มันเป็น y เป็นแค่2มันไม่ใช่3ไงถ้า3มันจะขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้ต้องอยู่แถวๆนี้นะงั้นถ้าเอาตามรูปนี้นะโจทย์เราตามรูปนี้ก็ยังเฉลยผิดอยู่ก็เป็นต้องเป็น -2 กับ 3ไม่ใช่-2 กับ 2อันนี้ก็ผิดมันก็ต้องเป็น B พาร์มที่ถูกก็เป็น -2 กับ 2ผิดอีกแล้ว C บอก3 กับ 3ก็ผิดอีกนะ
เพราะว่าไม่รู้จะมันคงไม่ได้มาจับผิดก็นะมันผิดจริงๆก็สรุปนี้ไอ้รูปเนี้ยจุด B ตรงนี้มันอยู่สองสองใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วจุด C อ่ะตรงนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะลบแปดอ๋ออันนี้ลบสองสองสิไม่ใช่สองลบสองสองอันนี้มันเป็นลบแปดสองอ่ะซีอ่ะเพราะฉะนั้นจุด B มาถึง C เนี่ยมันคือลบสองไปถึงลบแปดต่างกันเท่าไหร่ต่างกันหกช่วงไงหกช่องอ่ะเนี่ยนับดูก็ได้เนี่ยสองก็มาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยต่างมาหกช่องเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันต่างหกช่องเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเงาสะท้อนมันก็ต้องต่างไปทางขวาหกช่อง B พามันเป็นสองสองตรงนี้นะสองสองเนี่ยมันต่างหกช่องมันก็ต้องมันลบสองก็หนึ่งสองเสร็จแล้วก็สามสี่ห้าหกใช่ไหมสี่พามันก็ต้องเป็นสี่สองเนี่ยสี่ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสี่แล้วก็ขึ้นมาสองถูกไหมเนี่ยไอ้สี่พามเนี่ยมันคือสี่สองเพราะว่ามันต้องห่างหกช่วงเหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยต้องสี่เพราะไอ้ช่องนี้มันสองมันก็รวมกันเป็นหกมันถึงจะเป็นเท่ากับรูปเดิมเพราะรูปเดิมทางนี้มันหกมันหกเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันสองไปถึงแปดอ่ะมันคือต่างหกไงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ต้องต่างหกด้วยตรงนี้ก็ต้องต่างหกด้วยใช่ไหมตรงนี้ต่างหกตรงนี้สองอ่ะตรงนี้ก็ต้องสี่อ่ะเราดูรูปก็ได้ตรงเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วรูปมันสี่มันไม่ใช่สามอ่ะก็เฉลยเป็นสามสามก็เลยกลายเป็นผิดสองอันเลยเพราะตรงนี้ตามรูปนี้มันก็เป็นสี่สองอ่ะสี่พามันนี้ก็เฉลยผิดนะก็ผิดหมดเลยนะถูกอันเดียวโทษทีอันนี้ถูกอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะสี่พามเป็นสี่สองบีพามเป็นเมื่อกี้ลบสองแล้วก็สองนะอันนี้คือที่ถูกต้องเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ตามที่เมื่อกี้เราที่กูต้องไปย้อนทวนทฤษฎีให้ดูก็เพราะแบบนี้แต่มันก็แต่ว่าแล้วยอดของสามเหลี่ยมที่ชนกันก็คือเป็นจุดนี้จุด A พามคือลบสองแปดโคเนตลบสองแปดแต่กูว่าโจทย์มันผิดเพราะว่าแต่ไม่นี่คือว่าสมมุติว่าเขาตีความถูกแต่ว่าเขามีไอ้กรอบเหลี่ยมๆตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาให้ไอเอ็มเนี่ยเป็นให้ไอวายเนี่ยมันเป็นเส้นสะท้อน ถ้าวายเป็นเส้นสะท้อนมันจะเป็นยังไงถ้าวายเป็นเส้นสะท้อนไอมันก็ต้องวาดรูปใหม่เนาะมันก็อันนี้ห่างมาสองใช่ไหมไอจุด B มันอยู่นี่สอง B อันใหม่มันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เป็น B พามตำแหน่งนี้มันจะต้องเป็นเท่าไหร่มันต้องขยับมาเสมือนกับไอฝั่งแรกเนี่ยเพราะมันก็จะเป็นสองสองไง B พามที่ถูกจะต้องเป็นสองสองแล้วก็4พามต้องขยับไป6ก็ต้องไปถึง8เพราะมันห่าง6ใช่ไหม
เนี่ย c พรามจะต้องอยู่ที่นี่คือ8 2เนี่ย c พรามเนี่ยที่ถูกจะต้องเป็น8 2แล้วก็ a พรามจะต้องเป็น2 8จะต้องอยู่ตรงนี้ a พรามตัวนี้เป็น2 8นะอันนี้ a พรามนะก็คือไอ้เนี่ย a พรามเนี่ย2 8เนี่ยแล้วเราก็วาดรูปนี่มันจะต้องเป็นสัดเงาสะท้อนอย่างนี้เนี่ยคือไออาจจะเปลี่ยนสีนิดหนึ่งสีแดงแดงเนี่ยอันพื้นที่อันนี้ใช่ไหมมันจะต้องเนี่ยมันสะท้อนของอันนี้ใช่ไหมมันพลิกมาเนี่ยโดยที่มี a พรามเท่ากับ2 8 b พรามเท่ากับ2 2 c พรามเท่ากับ8 2วาดให้ดูใหม่นะตรงใหม่เลยอ่ะจะต้องเป็น2 2 2 88 2เนี่ยมันจะต้องเป็นถ้าหมึกหมดเดี๋ยวใช้คัสตอมบอร์ดมันถูกเพราะว่าเราซื้อมา20บาทแพ็คหนึ่งมันใช้ได้เยอะแยะแต่มันไม่ทนคือใช้แล้วก็เดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็ทิ้งแต่ก็มันก็ถูกอะเพราะไปซื้อไอ้สไตลัสเพ่นพันมันก็โอ้ยไม่ไหวไม่มีนักศึกษาบริจาคกูก็จะได้มีใช้อันนี้ก็ต้องอย่างนี้นะ A พรามชื้น C พรามนี่เนี่ยมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะนี่มันจะต้องอยู่รูปนี้สังเกตมาอันเนี้ยมันพลิกมาเราสีเหลืองกลับมาแล้วกันนะเห็นไหมอันเนี้ยเนี่ยรูปเนี้ยมันก็พลิกมาอย่างนี้โดยที่แกนเนี้ยเป็นแกนนั้นเขาถามว่าเส้นสะท้อนคืออะไรเส้นสะท้อนคือตอบคือแกน y นะอันนี้คือว่าโจทย์มันเหมือนกับบอกมาไม่กำกวมยังไงมันก็เลยไม่รู้แต่ว่าในความรู้สึกของครูคือว่ามันน่าจะโจทย์จริงก็ต้องการให้ทำอันนี้มากกว่านะ m เท่ากับ y แล้วก็A พรามก็คือ2 8นะ A พรามก็2 8ใช่ไหม B พรามก็2 2นะ C พรามก็8 2นะอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ถึงอันนี้คือตามที่ถ้าเราถือว่าy เป็นเส้นสะท้อนแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ y เป็นเส้นสะท้อนเมื่อกี้นี้เลยนะเรามาแค่นี้2 8มาที่8 2นะงั้นถ้าบอกว่าถ้าต่อยอดมามันจะมาชนกันที่ไหนมันก็มาชนกันที่ a เนี่ยนะมาชนกันที่ตำแหน่งนี้นั่นเองนะตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งเท่าไหร่อะอันนี้ตำแหน่งที่010นั่นเองเนาะเนี่ยตำแหน่งนี้คือเมื่อกี้นี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าไอตัวมันกับไอเงามันเนี่ยถ้าต่อยอดสามเหลี่ยมมาแล้วยอดสามเหลี่ยมมันจะมาจากกันที่ไหนมันก็มาจากกันที่นี่นะจากอันที่นี่ก็เอาเป็นสีนิดนึงสีฟ้าแล้วกันนะจะตรงตำแหน่งนี้คือเท่าไหร่0 10นั่นเองเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นยอดของสามเหลี่ยมที่ตัวไอตัวสามเหลี่ยมเดิมกับไอเงาของมันเนี่ย
ถ้าต่อยอดของรูปสามเหลี่ยมมาเนี่ยจะไปตัดกันที่ไหนก็ตัดกันที่ตำแหน่งนี้0 10นะพอเขาถามมาตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาถามเนี่ยจุดพิกัดบางจุดยอดของสามเหลี่ยมเมื่อกี้นี้นะมายอดของสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นถ้าเราต่อเกิดจากการสะท้อนเมื่อกี้นี้นะก็คือต่อมานั่นเองข้อสุดท้ายก็บอกว่าให้วาดให้บอกพิกัดบางจุดบนเส้นสะท้อนที่ได้ความจริงข้อนี้ยังไม่ทำถ้าเราถือตามรูปนี้เนี่ยตามว่าโจทย์เขาตีความตามโจทย์อันนี้ของเขาถูกนะก็เขาก็บอกจุดบางจุดมาที่อยู่บนเส้นสะท้อนเส้นสะท้อนก็เส้นนี้เนาะเนี่ยเส้นนี้แหละโอ้ยเส้นนี้แหละเส้นสะท้อนนะถ้าจุดของเขาบนเส้นสะท้อนอันนี้เขาก็เฉลยมาว่าเป็นลบสองสามก็ถูกนะแต่มันก็ไม่รู้ทำไมมันเขียนตามกันจริงก็คือลบสองบางจุดบนนี้ก็เราดูนะอันนี้ลบสองสองลบสองสามลบสองสี่ลบสองห้าลบสองหกลบสองเจ็ดก็ได้บางจุดบนนี้นะอันนี้คือตอบคำถามที่ว่าเลือกบางจุดที่อยู่บนเส้นสะท้อนแต่ถ้า เราตีความโจทย์มันเป็นอันเมื่อกี้ของเราอะเส้นสะท้อนก็คือเส้น y เส้นสะท้อนคือเส้นนี้เขาบอกว่าให้เลือกจุดบางจุดบนเส้นสะท้อนก็จุดนี้ก็0 3 0 4 0 5อย่างเงี้ย04 05 06ใช่ไหมก็คือจุดก็จะเป็นอย่างนี้03ก็ได้04เงี้ย05ก็ได้เนี่ยก็คือเนี่ยจุดนี้นะเนี่ยจุดนี้05เนี่ยจุดไล่ๆมาก็คือจุดพวกเนี้ยจุดบางจุดบนเส้นสะท้อนอันนี้ก็โอเคแล้วนะก็โจทย์ข้อเดียวก็ทำ2แบบเลยเอาข้อต่อไปนะครับต่อไปอันนี้จะได้ให้ดูอันนี้มันไปกี่นาทีละงั้นเดี๋ยวขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันจะยาวงั้นเดี๋ยวเพิ่มอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้ขอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวแบบกันที่4เดี๋ยวเราดูกันในคลิปหน้างั้นคลิปนี้แค่นี้ครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เอาไปใช้ในห้องสอบนะฮะแล้วโชคดีในการสอบสวัสดีครับ